ทางหน่วยพญาเสือก็เดินหน้าตรวจสอบยึด3รีสอร์ทดังนะคะพร้อมโฮมสเตย์ที่ทำผิดเงื่อนไขการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมโดยพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รวมเนื้อที่กว่า15ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกหลายรายการนะคะทางด้านของนายพนัชกรโพธิบัณฑิตค่ะรักษาการในหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าหรือว่าหน่วยพญาเสือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการสนที่กำลังร่วมกับทหารตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่รวม80นายเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ้านพักรีสอร์ทนักท่องเที่ยวบริเวณทางขึ้นดอยเชียงดาวหมู่ที่5ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจำนวน3แห่งนะคะจุดแรกก็คือบ้านดินเชียงดาวรีสอร์ทจุดที่2คือบ้านสวนบุพผารีสอร์ทแล้วก็จุดที่3คือเชียงดาวเนสรีสอร์ทที่นี่มีการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติครม.ที่วันที่30มิถุนายนปี2541นะคะหรือที่เรียกกันว่ามติครม. 30มิถุนายน2541จากการตรวจสอบบ้านดินรีสอร์ทก็พบว่ามีการสร้างเป็นบ้านพักรีสอร์ทในเนื้อที่2ไร่2งาน12ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง12รายการส่วนบ้านบุกสวนบุพภารีสอร์ทนะคะมีการสร้างเป็นบ้านพักรีสอร์ทรวม11รายการในเนื้อที่1ไร่3งาน9ตารางวาเช่นเดียวกันกับเชียงดาวเนสรีสอร์ทนะคะมีการสร้างเป็นรีสอร์ทแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม31รายการในเนื้อที่11ไร่3งาน22ตารางวาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขมติครม.เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดคืนพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งแจ้งยกเลิกสิทธิ์การครอบครองแก่ผู้ครอบครองแล้วก็แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะบ้านพักโฮมสเตย์ที่ทำผิดเงื่อนไขปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่บุกรุกพื้นที่บริเวณบ้านนาเลาใหม่หมู่ที่10ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจำนวน5รายส่งดำเนินคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดทำข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะ